มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นมหาวิปโยคเป็นมหาวิบัติของไทยลีกเราเลยครับที่ก่อนเกมหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างดีในการไปเยือนรองแชมป์เจลีกยูโกมาเอฟเฟอรนอตถึงถิงถ่นว่าเราจะเอาแต้มกลับมาให้ได้แต่สุดท้ายโดนล็อกถล่มครับโดนยิงยำเละเลย 5ประต,ตูต่อ0โดยรูปเกมเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับบืรัมก็จัดหนักจัดเต็มมาเหมือนเดิมมาพร้อมกับระบบรับและก็รอสวนจริงๆเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มาเล่นรับหรอกแต่ว่าเกมรุกของฝั่งมาริโนตเนี่ยเขามีเกมบิวอัพที่ดีนะครับเล่นบกกนก้าสู่เท้าทําให้หาบอลยากก็เลยต้องรับต่ําหน่อยกับการเจอกับทีมรองแชมป์เจลิกซึ่งเกมนี้ สิบเอ็ดพลเลนตัวหลักครับตัวจริงก็มีพลเล่นไทยของเรา3คนซึ่งน่าจะเป็นตัวยืนพื้นที่สู้กับ ร,รับเอเชียได้นะครับโดยคนแรกครับกับตันทีมอย่างธีระโทนบุญมาทานที่มาเยือนทินเก่ากับชื่อที่ว่าบุญจังที่แฟนโยโกโมาเอฟเฟนอตชอบเรียกกันนะครับอีกคนนึงก็เป็นสุภาชัยใจเด็ดอีกคนนึงก็เป็นสตลัษณ์หายประคนก้องหลัง3คนครับก็มีเคอร์ ok. ติสกูดเคนเนตดูเกาคิมมินยอกกองกลางครับมีโกลันเคาวสิตยืนคู่กับธีระโทนบุญมาทานที่เป็นตัวจ่ายบอลน,นะครับแล้วก็มีดิออนคูมีสตลัลค์หายประคนส่วน ตำแหน่งแนวหน้าครับก็มีสุปชัยใจเด็ดบิสโซลีและก็มีลูคลัสคริสพิมเป็นแนวหน้าของบุญรัมที่พร้อมจะมาเชอดโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตในเกมนี้เลยแต่จะเชอดไม่เชอดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังเกมส่วนฝั่งของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตครับพวกเขาเองก็ไม่น้อยหน้านะเปลี่ยนชุดเล่นตัวหลักมาเหมือนกันครับนํามาโดยแอนเดรสันโลเปสครับแล้วก็มีมาเตอุสมีอุเอดะมียามันเนะหลายตัวหลายคนเนี่ยดุดันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพละก,กาลังเรื่องของทักษะการเล่น โอ้โหวิ่งกันแบบเหนือกว่าบุยรำได้ยังไงนะครับบุยรำเนี่ยวิ่งเยอะสุดในไทยลีกแต่พอเจอ ทีมเจลีกจริงๆทีมที่เป็นเบอร์ต้นของเจลีกสู้ยากมากๆครับยิ่งเกมบิลลอัพยิ่งแล้วใหญ่เลยมาเลนอตเป็นฝ่ายที่ครองเกมอยู่ฝั่งเดียวหลังจากผ่านไป15นาทีโดยเกมในครึ่งแรกครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านโยโกมาเอฟาลีนอตครับโชว์การเล่นแบบเพรียวพลาเลยโดยเฉพาะการเซตบอลเกมรุกและก็การบิวลอัพเกมเนี่ยโอ้โหต้องยอมครับการส่งบอลเท้าสู่เท้าของพวกเขามีความแม่นยำมีความรวดเร็วแล้วที่สําคัญครับความแข็งแกร่งของร่างกายผู้เล่นญี่ปุ่น ของมารีนอตเนี่ยชนกับผู้เล่นตัวต่างชาติของบุรัมได้เลยโดยหนึ่งหนึ่งแบบไม่เสียเปรียบการครอกบอลแต่ละคนเนี่ยแย่งยากสุดๆซึ่งการเป็นทีมเยือนก็บีบให้บุยรัมต้องหันมาเล่นเกมรับแล้วเล่นเกมรับแบบไม่เพรสซิงนะครับมันก็ยิ่งเข้าทางฝั่งมารีนอตด,ด้วยเพราะว่าเขาไปดีลเซตบอลดีอยู่แล้วครับบอลเท้าสุดเท้าเนี่ยต้องยอมมารีนอตจริงๆนะครับจ่ายบอลกันแม่นยำในพื้นที่กรอบเขตโทษการเล่นจังหวะเดียวเป็นปกติมากๆปึงป้งปังปึ้งปังแล้วหลุดเลยในทันที โดยโอกาสยิงครั้งแรกเนี่ยมันมาตั้งแต่นาทีที่3ของเกมเลยครับจังหวะนั้นเป็นแอนเดอร์สันโลเปซที่มีโอกาสยิงหนึ่งแต่ว่าไปติดเซฟแล้วก็ยังมีซ้ำาจอๆด้วยแต่ว่ายิงออกนะครับจังหวะนั้นแอนเดอร์สันโลเปซไม่รู้ว่ายิงออกได้ยังไงคือบุยรำเนี่ยเกมรับตั้งแต่เริ่มเกมหลวมมากๆนะครับเกือบโดนนำหนึ่งศูนย์แล้วจังหวะต่อเนื่องกันเนี่ยก็มีจังหวะยิงอยู่เรื่อยๆนะครับผ่านไป5นาทีโอกาสของมาริโน มีถึง2ครั้งด้วยกันแต่ว่าฝั่งบุยรามิงก็มีสวนมาเหมือนกันนะครับสวนอยู่1จังหวะจังหวัที่สวนเนี่ยเป็นบิสโซลี่ครับที่ได้ยิงดจอกเหมือนกันแต่ไปติดเซฟของผู้รักษาประตูโยโกมาเอฟมารีนอตซึ่งดูแล้วเกมริมเส้นเนี่ยมารีนอตน่าจะมีปัญหานะครับบุยรามิงก็น่าจะมองตรงนี้มาด้วยเพราะว่าไม่ได้เจาะตรงกลางเลยเจาะริมเส้นอย่างเดียวพอมีพื้นที่ปั๊บเนี่ยทีละอนครับจะออกบอล ยาวให้กับพริมเส้นในทันทีนะครับไม่ได้เล่นเยอะส่วนฝั่งของมารีนอตสมราคารองแชมป์เจลิกจริงๆถึงแม้ว่าในตารางคะแนนเจลิกปีล่าสุดเนี่ยจะอยู่นอันที่15ของตารางนะครับแต่เขาเองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมใหญ่ของญี่ปุ่นผ่านไป10นาทีครับกลายเป็นว่ามารีนอต ได้ประตูขึ้นนำจากเคนโตะอิโนเอะนะครับที่ยิงขึ้นนำา1 0ด้วยการจ่ายบอลโจมตีริมเส้นและล็อกเข้าขวาครับปั่นแบบเน้นๆเ,เลยผ่านมืออตเลริกได้แบบง่ายดายครับขึ้นนำา1ประตูต่อศูนซึ่งผมเองก็มองแล้วว่าถ้าเกิดวีรัมยังเล่นเกมรับแบบนี้อยู่ยังไม่กล้าเดินใส่ยังไม่กล้าเล่นเกมรุกคือเหมือนยังกึ่งกลัวอยู่ครับกลัวว่าลุกไปแล้วจะโดนโต้กลับเพราะว่ามาริโนตเองก็พร้อมโต้กลับอยู่เสมอรูปเกมส0นาทีแรกก็เลยมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับโดนขึ้นนำ 1, แล้ว การครองบอลส่วนใหญ่ก็ยังเป็นมารินอตที่รอโต้รอสวนอยู่ตลอดออกบอลยาออกบอลชิงกันไล่ตามยากนะครับแต่ว่าพอเสียประตูหนึ่งศูนย์ไปปั๊บเนี่ยฝั่งของบุยรำก็เหมือนจะเริ่มปรับตัวได้นะครับถ้าเกิดไม่เสียประตูปรับตัวไม่ได้นะเกมยังไม่นิ่งเลยครับพอเสียประตูปับ๊บเกมนิ่งทีเดอรอเองขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นแล้วทีเดอรอเนี่ย เป็นจุดเปลี่ยนในแดนกลางนะครับเอาชนะพเ้เล่นญี่ปุ่นได้สบายๆด้วยหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่ทนเอาอยู่ถึงแม้ว่าจะเลี้ยงไม่ผ่านแต่ไม่เสียบอลแน่นอนนะครับโอกาสเสียบอลน,น้อยมากแล้วการเปลี่ยนบอลการสวิตบอลซ้ายขวานเนี่ยเป็นทีเดทอนนะครับที่ชอบจ่ายมีอยู่หลายช็อตเลยครับที่ทีรทอนเนี่ยจ่ายทะลุช่องแล้วทําให้เพื่อนมีโอกาสได้ยิงแม่ถ้าอายุไม่เยอะนะยังอยู่หลีกญี่ปุ่นได้สบายๆเลยครับโดยพอเสียประตูแรกครับเล่นไปเล่นมาก็เป็นวีรัมที่เริ่มที่จะเดินเพรสมาริโนตมากขึ้นพอมาริโนตโดนเกมเพรสซิ ดื้อเหมือนกันนะครับแก้เพรสไม่ออกนี่แหละเป็นเหตุผลที่เริ่มเกมเนี่ยเราไม่ควรที่จะรับต่ํามากเกินไปนะครับถ้าเกิดบุญรำไม่รับต่ําในช่วงต้นเกมนะผมคิดว่าอาจจะไม่เสียประตูครับเดินเพรสได้ก็เดินแต่ว่าเลือกที่จะไปรับแดนตัวเองนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเลยเสียประตูแรกแล้วพอกล้าเดินเพรสจริงๆเนี่ยมารินอตเองก็แก้ไม่ตกเหมือนกันซึ่งเกมของบุญรำเนี่ยกำลังมาดีๆอยู่แล้วครับกำลังไล่เพรสมารินอตได้ แต่จุดเปลี่ยนของเกมครับมันมาเกิดขึ้นในนาที27ของเกมจังหวะน,นั้นครับเป็นจังหวะการเข้าบอลของสอลักษ์ไยประโคนครับที่ไปเข้าช้าแล้วไม่โดนบอลเลยครับถือว่าอันตรายมากๆจังหวะน,นี้นะครับโดนไปที่ข้อเท้าของผู้เล่นมารินอตไปเต็มๆแล้วพุ้์ตัดสินเนี่ยก็ไม่รีรอครับควักใบแดงให้แบบไม่ต้องดู VR เลย เหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมครับยิ่งต่ไม่ทีมจากไทยเราเนี่ยเสียเปรียบแบบเบิ่มๆเลยอุตสาห์ว่าเราเนี่ยเห็นจุดอ่อนของมารินตได้ทันท่วงทีแล้วครับแล้วทีระทอเนี่ยกำลังจับจังหวะเกมได้เลยแต่ว่าต้องโยกมาเล่นแบ็กซ้ายแทนที่ของส์รั์ไห่ประโคนนั่นหมายความว่าเกมตรงกลางเนี่ย อาจจะหายไปพอสมควรเลยโดยเฉพาะบอลยาวที่ก่อนหน้านี้ธีรทรทําททได้ดีแบบไม่มีขาตกบกพร่องเลยแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเกมแดนกลางของบุรีรัมทรงตัวเลยไม่มีความโดดเด่นเลยนะครับเอาชนะกลางของมารีนอตไม่ได้แล้วพอเล่นไปเล่นมาครับใกล้จะหมดเวลาในครึ่งแรกอยู่แล้วในช่วงทดเวลากลับกลายเป็นว่าบุีรัมมาเสียจุดโทษนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นจุดโทษที่บิสโซลี่เนี่ยทำแฮนด์บอล ซึ่งเกมมันก็ผ่านไปแล้วละครับแต่ผู้ตัดสินกลับมาดูเวลาอีกครั้งหนึ่งและก็ตัดสินให้เป็นจุดโทษและก็เป็นแอเดอร์สันโลเปสครับที่ยิงแบบเยือกเย็นนะครับทำประตูที่2ให้กับเจมาริโนตขึ้นนำบยริลัมสต่อศูนก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกแต่ดูเดลสรกมันจบแค่ส0ูนอยู่แล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาจริงๆแต่สุดท้ายมาดิโนตมาได้ประตูที่3ครับจากความผิดพลาดของเอเทอริกที่รับบอลพลาดนะครับรับบอลปิ้นแล้วบอลเข้าประตูไปเลย โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับทีมแชมป์ไทยลีกเล่นผิดฟอร์มบุยรัมผิดฟอร์มจริงๆในเกมนี้ทำให้จบครึ่งแรกโดนออกนํำถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวส่วนในครึ่งหลังครับบุยรัมเองก็มาแก้เกมนะครับเปลี่ยนตัวสำรองด้วยการส่งทับบินทัทลงมาแทนลูค,คลัสคริสพิมซึ่งเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างที่ผมคิดไว้เลยก็คือเอาทีละทอนเนี่ย ขยับมาเล่นตรงกลางนะครับเพราะว่าหลังจากที่ธีระทอนไปเล่นแบ็กซ้ายปั๊บเกมตรงกลางของเราสู้มาริโนตไม่ได้เลยครับก็เลยต้องส่งทาบีนัสเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายแทนแต่ก็ยังเรียกว่ายังเทียบไม่ติดกับมาริโนอคือก่อนเริ่มเกมเนี่ยเราเป็นรองอยู่แล้วแล้วพอโดนใบแดงปับ๊บโดนยิงประตู3าสี่ลูกเนี่ยโอ้โหมันก็ยิ่งทําให้เราเป็นรองทุกประตูเลยครับการที่จะสามารถยิงประตูมาริโนอได้เนี่ยมันเกิดขึ้นยากนะเพราะว่า หลายต่อหลายจังหวะเราบุกเขาไม่ขึ้นเลยยิ่งการที่ถอดลูคัสคริสพิมพ์ออกเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้เกมรุกของเราไม่มีความอันตรายเลยครับกว่าจะบุกกว่าจะมีโอกาสยิงแต่ละทีเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะว่าต้องเล่นเกมรับแทบทั้งเกมครึ่งหลังถึงแม้ว่าจะขยับทีทอนมาเล่นตรงกลางแลว้วก็เถอะก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับเนื่องจากตัวเล่นน้อยกว่าทีทอนเนี่ยเป็นเพื่อนมาตรฐานดีคนเดียวนะในเกมนี้ดีกว่าตัวต่างชาติของบูรัมซะอีกนะครับพูดจริงๆ นะครับตัวต่างชาติของบุญร์ทั้งกลันคาวสิท์ ที่มีความโดดเด่นที่บอกว่าคลาสสูงๆเนี่ยพอเจอกับญี่ปุ่นเหมือนกุเล่นเขาสิทธิ์ความฟิตยังไม่ถึงนะครับหายไปจากเกมเลยหรือว่าบิสโซลีเนี่ยที่เร็วๆในไทยลีกก็เจอญี่ปุ่นก็ไปไม่เป็นเหมือนกันงานนี้รู้ซึ้งถึงมาตรฐานเลยครับพอเรามาตรฐานต่ำปับ๊บพอเราผิดพลาดในแผนการเล่นปั๊บโดนยำทันทีครับครึ่งแรก 30- ใช่ไหมครับครึ่งหลังมายิงเพิ่มอีก2ในนาทีที่57ของเกมครับเป็นอนเดอร์สันโลเปสคนดีคนเดิมที่หมุนตัวและยิงด้วยเท้าซ้ายนำเราสี 0นาทีที่57นะครับหลังจากนั้นถัดมาอีก10นาทีก็เป็นอาซาฮิอุเอนกะนะครับมายิงประตู5-0ต่อในนาทีที่66ของเกมครับโอ้โหเกมนี้มันเป็นมหาวิปปโยคของจริงเพราะการแพ้แบบนี้เนี่ยมันส่งผให้บุีรำครับตกมาอยู่อันดับที่6ของตารางครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนนะครับเท่ากันกับ มารีนอตเท่ากันกับยาโฮเท่ากันกับเซียงไห่เซินหัวซึ่งมารีนอตเนี่ยพุ่งไปอยู่อันดับที่3ของตารางเลยครับจากลูกประตูได้เสียที่บวกไปถึง5ลูกเลยทีเดียวส่วนุรัมครับลบ3ยิงได้3แต่ว่าเสียไป6ประตูโดยสติหลังเกมครับก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะแพ้ไปขนาดนี้ครับคือโอกาสยิงทั้งหมดของบุรัมครับเกมนี้โอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้ง การครองบอล42ส่วนฝั่งของมาริโนสครับแน่นอนแหละเขาเป็นเจ้าบ้านแล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยมาริโนสครองบอลมากกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดครับสเกมหลังสุดเนี่ยเขาก็ครองบอลมากกว่าคู่แข่งนะครับโอกาสยิงทั้งหมด29ครั้งนะครับแต่ว่าตรงกรอบเพียงแค่เครั้งเท่านั้นถือว่ายิง,ๆๆงยิงกว้างเยอะมากและก็การครองบอลครับครองบอลไป58ครั้งการส่งบอล4 7 9ครั้ง มากกว่าบุยรัมเกือบร้อยครั้งเลยและความแม่นยาในการจ่ายบอลเนี่ยมารินอตแปดสิบเบุยรัมเจ็ดซึ่งก็ถือว่าผิดคาดจริงๆนะครับจากที่แรกที่คาดว่าน่าจะไม่แพ้เยอะนะโอกาสเสมอก็สูงโอกาสชนะก็มีครับเพราะมารินอต4เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นกันเลยครับแพ้ไปจุกๆ5ประตูต่อศูนย์ ผู้เล่นที่โดดเด่นผมก็ยังยกให้ทีละทรน,นะมีความโดดเด่นเป็นสไตล์ของตัวเองมาตรฐานดีกว่าผู้เล่นต่างชาติของบุรีรัมทุกคนเลยที่ลงสนามในเกมนี้นะครับแต่ก็ยังไม่หมดลุ้นสําหรับบุรีรัมนะครับยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปได้เกมต่อไปครับจะพบกับคาวะสกิฟอนตาเล่ที่มี6คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางนะครับถ้าเกิดว่าบุรีรัมสามารถเก็บชัชนะได้เนี่ยแต้มก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่อันดับ3าของตารางเหมือนเดิมและโอกาสที่จะเข้ารอบยังสดใส อยู่ครับเหลือโปรแกมออีก4เกมต้องทำผลง,งานให้ดีและก็ต้องปรับต้องแก้กันเยอะพอสมควรเลยก็รอชมรอตามกันเหมือนเดิมนะครับและในส่วนของคลิปนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการวิเคราะห์เจาะจงอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย